สวัสดีครับผมเต้ยไวทูรันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงรองเท้าวิ่งจากค่ายโฮก้านะครับหลายๆรุ่นที่ออกมาตั้งแต่ปลายปีจนถึงตอนนี้นะครับหลายๆคนคงจะเคยลองคู่นี้ไปแล้วนะครับ Rocket X นะครับเป็นรองเท้าที่มีคาร์บอนแล้วก็วิ่งได้สนุกเลยทีเดียวนะครับให้ความรู้สึกแบบธรรมชาตินะครับเป็น1คู่ที่ใส่ดีมากๆแล้วก็หลายๆคนชอบคู่นี้มากนะครับคาร์บอน X 2นะครับที่หลายๆคนติดใจแล้วก็ชอบฟีลลิ่งของมันมากเพราะว่ามันให้ความรู้สึกนุ่มแน่นไหลนะครับวิ่งไกลๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าสถิติเป็นเครื่องการันตีอยู่แล้วนะครับคลิปตัน8คู่นี้ที่หลายๆคนพูดถึงไปนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์โฮก้านะครับโฟมหนาๆโฟมโปรไฟล์หรือเปล่านะหรือว่า EVA ผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งดีมากๆเหมาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นวิ่งนะครับรวมถึงรองเท้าคู่นี้ครับโฮก้ามาร์ค4หรือว่ามาร์ค4นะครับที่ต้องบอกเลยว่าทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้นี่เป็นหนึ่งในรองเท้าวิ่งที่ผมมักจะแนะนำให้กับนักวิ่งที่สนใจโฮก้ามากที่สุดเพราะว่าผมคิดว่าเป็นรองเท้าที่มีความกลางๆมากๆนะครับไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับรวมถึงราคาที่ไม่แรงมากจนเกินไปครึ่งปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้เป็นหนึ่งในรองเท้าที่พูดถึงเยอะมากที่สุดเพราะว่ามันมีความเป็นกลางมากๆกับเมื่อเทียบกับรองเท้าคู่อื่นจากทางค่ายโฮก้าแต่หลังจากนี้คำพูดนั้นอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าหลังจากที่ตัวนี้มาครับโฮก้ารินคอน3ผมต้องบอกเลยว่าผมได้ลองมาสักพักหนึ่งแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับมาร์ค4หรือว่ามาร์ค4เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าคู่นี้น้ำหนักเบานะครับถึงแม้ว่าโฟมเนี่ยอาจจะไม่ใช่โปรไฟล์นะครับเหมือนเจ้ามาร์ค4แต่ว่าเป็นโฟม EVA ปกติทั่วไปแต่ว่า EVA ของโฮก้าต้องบอกเลยว่าน่าสนใจไม่ธรรมดาฟีลลิ่งดีเลยทีเดียวถ้าเกิดเพื่อนๆลองแล้วนะครับยังไงลองบอกด้วยแล้วกันว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงกับเจ้าโฮก้า Rincon 3คู่นี้ผมคิดว่าคู่นี้น่าสนใจมากครับยังไงรอติดตามการรีวิวเต็มๆได้นะครับกับพวกเราครับแวร์ทูรันเดี๋ยวขอไปลองเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันกับ Rincon 3คู่นี้ครับ